สดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆ นะคะมาทำแพทเทิร์นของชุดที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราค่ะมาแกะแพทเทิร์นกันก่อนว่าหน้าตาของแพทเทิร์นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือลักษณะของเสื้อนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นเสื้อแบบเปิดไหล่นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็นแบบลักษณะเป็น V อะค่ะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อนๆมันจะเป็นดีไซน์แบบเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวแบบคล้องกันนะคะแบบนี้นะทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านล่างค่ะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่แยกมาแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็คือจะเป็นกระโปรงนะคะทรง A ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะของแขนค่ะก็คือจะเป็นแขนแบบสั้นประมาณเท่านี้นะคะในส่วนของด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะก็คือจะเป็นระบายนะคะต่อมาทั้งหมดคือ3ชั้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะเพื่อนๆก็คือคอเนี่ยจะเป็นคอปาดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวงแขนแบบนี้เนาะด้านหลังนะคะเราเนี่ยจะทำเป็นแยกเป็น2ตอนเหมือนด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบชิ้นเดียวไปเลยก็ได้ถ้าเป็นแบบชิ้นเดียวไปเลยก็จะง่ายนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราแบบเอาแบบสะดวกแล้วก็แบบง่ายๆแล้วกันเนาะเอาแบบเป็นชิ้นเดียวไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซิปไปนี่นะคะยาวจนถึงสะโพกซ้ายขวาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะอันจะขอนับเป็น1ชิ้นอันนี้สำหรับด้านหลังนะแล้วก็ด้านหน้าค่ะด้านหน้าเนี่ยจะมีแพทเทิร์นแบบเยอะหน่อยนะคะคือตรงบริเวณด้านบนนะคะเพื่อนๆที่มีเกี่ยวหน้าแบบนี้ค่ะคล้องหน้าแบบนี้อันนี้อันขอนับเป็น1ชิ้นนะคะขอนับเป็นชิ้นที่2เนาะเพราะว่าเรานับแบบด้านหลังไป1ชิ้นละอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่2แล้วก็ตรงบริเวณลำตัวตรงนี้ค่ะก็คือเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่3นะคะในส่วนของแขนค่ะตรงนี้นะคะแพทเทิร์นชิ้นที่4นี่นะคะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่5นะคะระบายตรงเนี้ย5อันขอนับเป็น5 5.1 5.2 5.3 แล้วกันนะคะเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะมากๆเลย 5.1 ในส่วนนี้ชั้นที่2ก็คือ 5.2 ชั้นที่3ก็คือเป็น 5.3 นะคะโอเคเนาะตามนี้แล้วก็กระโปรงค่ะเป็นชิ้นที่6นี้นะคะซ้ายขวาคือเหมือนกันก็คือเราจะทำแค่ชิ้นเดียวโอเคนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นทั้งหมดนะคะที่เราจะทำกันสำหรับชุดนี้แล้วจากนั้นค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นทำกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงแพทเทิร์นถ้าเกิดว่าใครแบบยังไม่มีโครงอันนี้นะคะก็ต้องไปทำโครงเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะวิธีการทำค่ะก็คือจะอยู่ใน EP ที่2แล้วก็ EP ที่3นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้โอเคอันนี้คือแพทเทิร์นของชิ้นด้านหน้านะคะอันนี้คือชิ้นด้านหลังชิ้นหลังเนี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวเราค่อยทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำจากชิ้นด้านหน้าก่อนในส่วนของด้านหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะตัดแยกนะคะส่วนที่เป็นขอบเอวตรงนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นการตัดต่อตรงบริเวณขอบเอวตรงนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องตัดแยกก่อนในส่วนนี้เราจะไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกระโปรงทรง A นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆในส่วนของชิ้นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะต้องแบ่งเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมคะว่ามันจะมีชิ้นที่2กับชิ้นที่3เดี๋ยวเรานะคะจะต้องปิดเกล็ดก่อนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดเกล็ดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันจะขอทำแขนก่อนนะเพราะว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการแบบเสื้อเปิดไหล่อะค่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องตัดความตั้งแต่ตรงบริเวณหัวไหล่นะคะไปด้วยนะก็ให้เรานะคะเอากระดาษแพทเทิร์นค่ะวางแบบนี้นะคะคือถ้าหากว่าเป็นแขนกระบอกค่ะเพื่อน
คือเวลาที่เราวางอ่ะมันจะวางแบบเอียงแบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆดูจากเส้นเนาะถ้าเกิดวางตรงจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะนี่คือเราต้องวางเอียงนิดนึงแล้วก็เอากระดาษแพทเทิร์นของตัวเสื้อค่ะมาวางซ้อนด้านบนแบบนี้นะคะวิธีการง่ายที่สุดค่ะดราฟแบบนี้เลยแล้วก็จากนั้นค่ะวัดลงมาค่ะลงมาประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้นะนะคะวัดลงมา1นิ้วแล้วก็จากนั้นค่ะตรงเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำการโค้งนะตรงนี้ค่ะโดยที่ใช้ไม้โค้งนะพอดีว่าอันนี้มันเป็นไซย่อนะเพื่อนๆอันนะคะก็จะต้องโค้งในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นของเพื่อนๆอ่ะใช้โค้งตรงส่วนนี้นะคะนี่นะมันก็จะได้แบบมุนๆพอดีค่ะสำหรับวงแขนจะได้แบบนี้ความยาวนะคะความยาวของแขนเนี่ยแล้วแต่เลยว่าอยากจะได้ความยาวแค่ไหนแต่ว่าอันนี้ค่ะอันก็คือถ้าเป็นแขนกระบอกอ่ะมันจะแขนกระบอกสั้นนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่ะจะต้องมาตัดต่อในส่วนของระบายตรงนี้ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวอันจะเอาแค่5นิ้วนะคะเพื่อนวัดจากตรงนี้นะวัดลงมาเลยนี่ค่ะแล้วก็ความกว้างของปลายตรงนี้ค่ะก็คือวัดจากในส่วนของแขนเราเลยนะคะว่ารอบแขนเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดอยู่ที่12ก็ให้เผื่อนะคะ1นิ้วก็เป็น13นะคะพอหลังจากที่เราได้แล้วเราก็ขีดเลยค่ะตรงนี้นะคะขีดโยงค่ะเชื่อมกันกับใต้วงแขนตรงนี้จากนั้นก็ตัดเลยได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็เอาแขนนะคะเอาแขนค่ะมาแปะติดกับในส่วนของตัวเสื้อนะแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะจะวัดค่ะจากตรงเนี้ยจากตรงหัวไหล่ค่ะลงมานะคะประมาณ 1-2 นิ้วนะคะเดี๋ยวขอกะเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอามาให้ชนกันกับเส้นนี้นะเนี่ยค่ะเส้นเนี้ยอันนี้คือ1 2 3ใช่มั้ยคะเส้นบนค่ะเส้นที่1นะให้ชนกันกับที่เราวัดลงไปค่ะประมาณ 1-2 นิ้ววัดเลยนี่นะคะจะได้เส้นตัดตรงแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะตรงเนี้ยคือเส้นที่2ใช่มั้ยคะเส้นที่2กับเส้นที่3ใช่มั้ยคะแบ่งกึ่งกลางค่ะเพื่อนๆกึ่งกลางนะเส้นนี้กับเส้นนี้พอเราแบ่งกึ่งกลางเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะวัดนะคะยาวลงมาแบบนี้เลยก็ชั้นทัดนะคะวัดเลยค่ะแล้วก็ตัดเลยนะคะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้สำหรับแขนเนี่ยเดี๋ยวอันจะขอตัดแยกออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้แขนแล้วในส่วนของแขนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อระบายตรงนี้นะคะต่อระบายลงไปค่ะอันนี้คือในส่วนของตัวเสื้อค่ะก็ให้เพื่อนๆนะวัดลงมาค่ะวัดจากในส่วนของอกตรงนี้ค่ะเส้นอกตรงนี้ลงมานะคะประมาณ4นิ้วค่ะหรือว่าจะแบ่งกึ่งกลางก็ได้นะคะจะ4นิ้วหรือว่าจะแบ่งกึ่งกลางก็ได้จากตรงนี้ค่ะกับตรงนี้เอากึ่งกลางเลยดีกว่าเนาะจะได้ง่ายเนี่ยค่ะพอเราแบ่งกึ่งกลางเสร็จค่ะเราก็ตัดเลยแล้วต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ใช่ตัดนะคะขีดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยตัดนะแล้วก็จากนั้นค่ะวัดในส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะขึ้นไปนะคะประมาณ1นิ้วนะคะวัดขึ้นไป1นิ้วแล้วก็โยงเส้นค่ะขึ้นไปเลยเราก็จะได้แบบนี้นะเนี่ยค่ะวัดเฉียงขึ้นไปจากนั้นก็ตัดค่ะอันนี้คือตัดของจริงละก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่3นะเพื่อนๆเนี่ยค่ะด้านล่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวขีดไว้ก่อนนี่คือแพทเทิร์นชิ้นที่3เนาะเดี๋ยวแขนอย่าเพิ่งไปยุ่งเดี๋ยวจะงงแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของแพทเทิร์นชิ้นที่2เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะผ่าแยกนะเพื่อนๆผ่าแยกค่ะผ่าแยกตรงเส้นนี้ค่ะผ่าแยกออกไปเลยตัด
แยกไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เราผ่าแยกนะคะกึ่งกลางตรงนี้ผ่าแยกในแบบที่ไม่ต้องให้ขาดนะคะให้ได้แบบนี้เนี่ยให้กลางออกแบบนี้ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกแพทเทิร์นนะจากนั้นนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวอันจะแยกแพทเทิร์นส่วนนี้ก่อนก็ให้กลางออกมานะคะแบบนี้เลยแล้วจากนั้นค่ะก็ตัดนะคะอันไม่แน่ใจว่าอันไปไวไปหรือเปล่านะคะเพื่อนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าเกิดว่าไปไวแล้วก็ไม่เข้าใจอะค่ะตรงไหนแบบสอบถามเพิ่มเติมได้นะเพราะบางทีอะคือพอเราทำเป็นแล้วค่ะเราก็จะแบบไปแบบเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเป็นบางคนที่แบบอาจจะเป็นมือใหม่แล้วอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเร็วไปนะคะอันนี้คือตรงกลางนะเพื่อนขีดเอาไว้ก่อนตรงสันกลางหน้าค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะผ่าแยกในส่วนนี้นะคะเหมือนกันนะอันนี้คือส่วนด้านบนนะคะตรงนี้แล้วจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเสริมกระดาษนะคะเข้าไปเหมือนกันให้เพื่อนๆค่ะเอามาวางทาบแบบนี้นะคะอันนี้เห็นป่ะเป็น1ชิ้นใช่ไหมที่เราทำตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาวางก่อนวางเพื่อให้เป็นแนวเฉยๆนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเอากระดาษแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะมาวางกลางออกมานะคะกลางออกมาให้เท่ากันค่ะนี่นะทั้ง2ชิ้นนะคะให้มันเท่ากันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาเย็บเชื่อมต่อกันไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นปะให้มันเท่ากันนะคะวัดออกมาเลยก็ได้สมมติว่าถ้าเกิดอันนี้ค่ะอยู่ที่5นิ้วตรงนี้ค่ะก็คืออยู่ที่5นิ้วเหมือนกันนะนี่นะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดแค่ในส่วนของอันนี้เนาะเพราะว่าฝั่งนี้เราทำเสร็จแล้วใช่ปะเนี่ยค่ะอันนี้คือเราทำเสร็จแล้วเราแค่มาวางเป็นแนวเฉยๆโอเคจากนั้นเราก็ตัดเลยนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้แบบนี้นะโอเคนี่ค่ะจะได้แบบนี้ละอย่าลืมนะคะว่าอันนี้คือตรงกลางนะขีดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้คือชิ้นด้านบนด้านล่างใช่ปะที่เราแยกแพทเทิร์นออกแล้วก็จากนั้นค่ะเอามาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอามาเย็บต่อกันแบบนี้เอาแพทเทิร์นนะมาปิดต่อกันค่ะไม่ต้องเย็บนะคะเพราะว่ามันเป็นกระดาษในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษแพทเทิร์นเนี้ยค่ะไปวางบนผ้านะนี่ค่ะไปวางบนผ้าเลยแล้วก็ตัดผ้าออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้เวลาที่เราเย็บประกบค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นว่ามันเกี่ยวกันแบบนี้ใช่ปะสองฝั่งก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้กับตรงนี้มันจะถูกเย็บเชื่อมกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะถูกเย็บเชื่อมกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันตรงกลางนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบจับจิบย่นโดยอัตโนมัติค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ไว้เลยนะนี่ค่ะเพื่อนๆจะได้แบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นรูเห็นปะเวลาที่เราเอาอีกฝั่งนึงมาค่ะแล้วก็มาสอดนะคะมันจะได้เกี่ยวกันโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นด้านบนค่ะก็คือชิ้นที่2ตรงนี้เนาะอันนี้คือชิ้นที่3เห็นไหมคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นค่ะมาทำในส่วนของแขนกันบ้างในส่วนของแขนเสื้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอันจะทำให้ดูแบบแค่ชั้นเดียวได้ไหมอีก2ชั้นค่ะก็คือทำเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเอากระดาษแพทเทิร์นค่ะตัดกระดาษแพทเทิร์นนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำเหมือนกันกับทำกระโปรงอะค่ะกระโปรงทรงวงกลมอะนี่เนาะเอาผ้าเป็นเอากระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะวัดนะคะตรงส่วนเนี้ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาร4เนี่ยค่ะรอบอันเนี้ยวัดรอบเลยนะคะได้เท่าไหร่เอามาหาร4พอเราได้หาร4เสร็จแล้วค่ะเอาสายวัดนะคะมาวัดโยงค่ะเพื่อนๆนี่นะวัดโยงแบบนี้เนี่ยค่ะก็คือพอมันหาร4แล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันก็คือค่าของเส้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่าของเส้นนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เราวัดจากตรงนี้นะคะลงมานะในส่วนของระบายเนี่ยชิ้นที่ 5.1 5.2 5.3 เนี้ยคือ
ความยาวค่ะมันจะเท่ากันนะคะเพื่อนนี่นะก็วัดออกมาเลยสมมติว่าความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถึง 5 นิ้วก็วัดเลยค่ะมันจะได้เท่ากันนะแล้วก็จากนั้นก็ตัดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นระบายที่เราจะมาเย็บต่อนะคะนี่เนาะเพื่อนๆจะได้แบบนี้อันนี้ทำให้ดูแบบเป็นตัวอย่างนะคะนี่เลยนี่ค่ะจะได้แบบนี้โอเคเนาะคือในส่วนของระบายนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแปะก่อนจะได้เดี๋ยวจะได้อธิบายทีเดียวระบายอันนี้ค่ะคือมันจะไม่ใช่แบบการเย็บต่อกันระหว่างระบายกับระบายนะคะแต่ว่าระบายอันนี้มันจะถูกเย็บติดกันตั้งแต่ชิ้นด้านบนนะคะที่เป็นขอบตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะมันจะได้แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆอันนี้คือ 5.1 ใช่ป่ะ 5.1 5.1 ไม่ใช่นิ้วนะคะ 5.1 อันนี้คือระบาย 5.1 คืออยู่ด้านบนสุดใช่ไหมเวลาที่เราค่ะทำระบายในส่วนของ 5.2 เนี่ยก็คือมันจะต้องยาวกว่า 5.1 นะเพื่อนๆสมมติว่าความยาวของ 5.1 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ใช่ไหมอยู่ที่4ใช่ปะในส่วนของชั้นที่2นะคะก็คือมันจะต้องยาวกว่านะคะอาจจะเป็น8อันนี้ความยาวอยู่ที่4ใช่ปะอันนี้8เนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่8แล้วก็อันเนี้ยก็คือจะต้องยาวออกมาอีกนะคะชิ้นที่3เนี่ยก็คือจะต้องยาวออกมาอีกส่วนในส่วนของตรงเนี้ยค่ะมันจะเท่ากันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอามาเย็บซ้อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันทำให้ดูอีกอันนึงทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะระบายนะคะชิ้นที่2เนี่ยมันจะต้องยาวกว่านะเพื่อนๆอันนี้มันจะต้องยาวกว่านะคะยาวกว่าชิ้นแรกพอเราได้ชิ้นที่2เสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาชิ้นที่2เนี่ย5.2 เนี่ยค่ะมาเย็บเชื่อมด้านในตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะเย็บเชื่อมด้านในตรงนี้ค่ะพอเราเย็บเชื่อมออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยาวกว่าชั้นแรกถูกต้องไหมนี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกซ้อนเข้าไปค่ะนี่เลยชิ้นที่3ก็คือเหมือนกันค่ะจะต้องยาวกว่าประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าอันนี้ความยาวนะคะที่เราตัดกระดาษแพทเทิร์นออกมาเนาะอยู่ที่4อันนี้คืออยู่ที่8นะคะเพราะมันจะต้องถูกซ้อนแล้วมันก็จะเหลื่อมล้ำออกมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น12นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็คือความยาวจะอยู่ที่12สำหรับความยาวตรงเนี้ยงงไหมไม่น่างงนะอันว่าไม่น่างงนะลองทำดูค่ะนี่ก็คือในส่วนของแขนเสื้อเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนอันนี้คือในส่วนของด้านบนทั้งในส่วนของแขนระบายแล้วก็ลำตัวนะคะโอเคจะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของกระโปรงเนี่ยก็คือเอากระโปรงด้านหน้าก่อนนะนี่เลยค่ะกระโปรงด้านหน้าก็จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ให้เป็นทรง A ค่ะเดี๋ยวเราจะเสริมกระดาษนะคะกระดาษแพทเทิร์นหักเข้าไปนะก็จะเสริมกระดาษแพทเทิร์นค่ะเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาไมโครนะคะในการโค้งนะโค้งด้านบนค่ะแล้วก็เป็นแนวแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นแบบทรง A นะคะเพื่อนก็จะได้แบบนี้เห็นไหมนะคะเราก็จะได้กระโปรงทรง A ละ
ด้านบนเราก็แค่ปิดเกล็ดนะคะคือในส่วนนี้เราจะไม่ได้ปิดเกล็ดในแพทเทิร์นนะแต่ว่าเราค่ะเอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปวางบนผ้าแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเย็บปิดแพทเทิร์นนะด้านในค่ะด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะเนี่ยค่ะกระโปรงมันก็จะเข้าทรงแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะเพื่อนๆเรียบร้อยเนาะโอเคจากนั้นค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ง่ายมากๆเลยคือตัวนี้เนาะนะคะด้านหลังด้านหลังของเรานะคะก็สิ่งที่เราจะต้องเสริมก็จะมีแค่ในส่วนตรงนี้ค่ะที่เราจะต้องเสริมกระดาษแพทเทิร์นเข้าไปนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เป็นทรง A ใช่ไหมคะก็เสริมกระดาษแพทเทิร์นเข้าไปเลยแล้วจากนั้นค่ะก็ใช้ไม้โค้งนะคะในการโค้งหรือไม่ก็ใช้กระดาษแพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะมาวางทาบก็ได้นะเพื่อนๆวางทาบอย่างนี้เลยเราจะได้เห็นว่าความปานของกระโปรงค่ะมันเท่ากันหรือเปล่านี่นะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วจากนั้นค่ะด้านบนเดี๋ยวเราจะทำการปิดเกล็ดนะคะปิดเกล็ดในส่วนของบ่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแค่นี้เองแล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆเอาในส่วนของวงแขนนะคะมาวางทาบแบบนี้ก่อนนี่นะคะมาวางทาบให้วงแขนค่ะมันชิดกันนะคะแล้วจากนั้นนะเพื่อนๆจะเห็นปะมันก็จะเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่เห็นปะจากข้างบนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็โยงนะคะโยงมาด้านหน้าให้เป็นเส้นโค้งค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเปิดไหล่นะคะเพื่อนๆคือมันจะไม่มีบ่านะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเปิดไหล่แบบนี้เห็นปะนี่เลยแค่นี้เองอันนี้สำหรับแพทเทิร์นชิ้นด้านหลังนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดเกล็ดนะคะตอนที่เราเย็บผ้าค่ะเย็บผ้าเราก็จะปิดเกล็ดมันก็จะทำให้ชุดนะคะตรงนี้มันก็จะแบบเก็บทรงตรงเอวอ่ะเว้าเข้าไปนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่ะมาดูโดยรวมกันอีกทีเนาะอันนี้คือเดี๋ยวทวนจากด้านหลังก่อนละกันเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งคือเหมือนกันในส่วนของตรงนี้ค่ะก็คือเราจะใส่เป็นซิปนะคะจะเผื่อออกไปค่ะ1นิ้วสำหรับตรงนี้นะเผื่อออกไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพับทบผ้าเข้าไปแล้วก็เดินเส้นเย็บสำหรับใส่ซิปนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรอบด้ามค่ะก็คือเว้นอยู่ที่ 0.5 นิ้วนะคะโอเคอันนี้สำหรับชิ้นด้านหลังเสร็จแล้วในส่วนของชิ้นด้านหน้าค่ะก็คือจะมีแขนนะคะแขนฝั่งนี้แล้วก็มีในส่วนของลำตัวด้านบนนะคะแขนคือหมายเลข4ใช่ปะนี่ค่ะนี่คือหมายเลข5นะคะ 5.1 นี่ค่ะนี่คือลำตัวนะคะอันนี้คือในส่วนของกระโปรงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับแพทเทิร์นของชุดนี้นะคะมันอาจจะมีความแบบซับซ้อนนิดนึงนะแต่ว่าอันว่ามันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่อะค่ะลองดูนะคะเราจะได้แบบมีเสื้อผ้าที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นค่ะลองดูค่ะ